ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับวันนี้เข้ารถกันเลยดีกว่านะครับใช่ค่ะกับรถสุดสวยของเราวันนี้เลยค่ะกับ Mercedes-Benz E250 Coupe AMG Sport Plus รถสุดสวยจริงๆค่ะคันนี้เอ๊ไหนบอกว่า E250 Coupe นี่คือแตกต่างจาก E200 ไงครับน้องการ์ตูนคันนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเขาค่ะเขาจะได้พละกำลังที่มากกว่ารถ E200 แบบเยอะเลยนะคะพี่แปนใช่แล้วครับเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซิน 2000cc เทอร์โบนะครับ211แรงม้าซึ่งแตกต่างจากตัว E200 ที่อยู่ที่184แรงม้าเลยนะครับใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าพอเวลาเหยียบนะคะกดแซงมิดเลยค่ะเนี่ยรู้สึกได้เลยครับถึงความแตกต่างนะครับและสำหรับความสวยโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างของคันนี้นะคะเขามาในรุ่น Sport Plus ค่ะซึ่งมีความแตกต่างกว่า E200 Coupe ทั่วๆไปด้วยนะคะใช่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นล้อลาย19นิ้วนะครับลายไบคัลเลอร์นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับที่มีเฉพาะตัว Sport Plus เท่านั้นเองนะครับน้องกระตูนใช่แล้วค่ะแล้วภายในของเขานะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะผสมอะคันทาร่าค่ะแถมยังมีเบลล์นิรภัยสีแดงนะคะเป็นตัวเด่นของตัว E-Sport Plus เลยค่ะใช่แล้วครับด้วยตัวรถนะครับโดดเด่นด้วยสีดำนะครับสุดดุดันนะครับมีความเป็นสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับตัวหลังคาแก้วนะครับแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นระบบ LED Intelligent Light System ของเขานั่นเองนะครับใช่ค่ะสำหรับ E-Class Coupe คันนี้นะคะนี่เลยค่ะเขาเป็นดีไซน์แบบ Coupe นะคะสังเกตจากแนวหลังคาค่ะจะมีความสโลปลงมาแล้วก็กระจกของเขาถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นเลยนะคะนั่นก็คือกระจกแบบเฟรมเลสค่ะด้านในของเขานะคะก็จะเป็น2+2ที่นั่งเรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตที่ลงตัวแบบสุดๆเลยนะคะและสำหรับใครนะครับที่สนใจข้อมูลคันนี้หรือว่าคันอื่นเพิ่มเติมนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า150คันนะครับสามารถสแกน QR code ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างตอนนี้ได้เลยนะครับรีบไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในรถสปอร์ตแล้วนะคะหยิบเบลยากเหมือนกันนะคะพี่แฟนกว่าจะคาดได้เนี่ยโอ้โหปิดประตูสิครับน้องกระตูนอ้าวทำไมคะเขามีเบลฟิลเตอร์เห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหออโต้มาแบบนี้สวยสวยสวยเบลสีแดงตัดกับเบาะสีดำหรูหราและด้วยสไตล์รถ E250 Coupe นะครับด้วย E-Class ครับเป็นรถที่ภายในเนี่ยมีความกว้างขวางและนั่งสบายใช่ไหมครับน้องประตูใช่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตนะคะแต่ก็ยังมีความแบบนั่งสบายมากๆเลยค่ะใช่แล้วครับแล้วดีไซน์ภายในของเขาครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Facelift ปี2015นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เล็กน้อยสำหรับภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มคอนโทรลตรงกลางของตัวหน้าจอนั่นเองนะครับผมใช่ค่ะที่มีดีไซน์ใหม่นะคะแล้วด้านนอกตัวเฟซลิฟต์นะคะโคมไฟหน้าค่ะเขาก็มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโคมเดียวนะคะมีดีไซน์ที่สวยกว่ารุ่นก่อนอีกค่ะใช่แล้วครับแล้วหน้าจอตัวคอมมานด์เขานะครับก็จะมีเนวิเกชันด้วยนะครับและเพิ่มตัวกล้องถอยหลังด้วยนะครับและคันนี้หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอดีไซน์ใหม่นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็จะดูมีความทันสมัยมากขึ้นและอีกอย่างนึงครับน้องการ์ตูนที่สำคัญนะครับเลขไมล์คันนี้เพียงแค่ 41,183 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยนะคะกับ E-Sport Plus Coupe คันนี้นะคะเรียกได้ว่าใครรับไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสังเกตภายในนะคะมีความใหม่เนี๊ยบมากๆเรียกได้ว่าเหมือนรถใหม่แบบทุกจุดเลยค่ะเนี่ยกับราคาเป็นแค่ 2,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับราคาดีๆแบบนี้ต้องที่ Benz NK ที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะถูกใจมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้ทั้ง E-Class ได้ทั้ง Coupe ได้ทั้ง Sport Plus แถมยังได้ทั้ง E250 สวยถูกใจมากๆค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมนะคะจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีส่วนบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่น้อยปะสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ